ีที่หลบหนีคดีไม่เคยเดินทางกลับมาประเทศไทยนายทักษิณชินวัตรกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะจนได้รับพระราชทานอภัยลดโทษทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลา10วันค่ะย้อนกลับไปเมื่อ22สิงหาคมนี่คือภาพแรกในรอบ15ปีที่นายทักษิณชินวัตรปรากฏตัวที่สนามบินดอนเมืองหลังจากเดินทางด้วยเที่ยวบินส่วนตัวมาจากประเทศสิงคโปร์ไม่กี่นาทีต่อมาทักษิณชินวัตรเข้าสู่กระบวนการของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับทราบหมายจับของศาลถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขึ้นรถยนต์ไปรายงานตัวต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองและในเวลาไม่นานของวันเดียวกันศาลตัดสินลงโทษจำคุกคดีที่เหลือทั้ง3คดีให้จำคุกรวม8ปีและส่งเข้าควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันกลางดึก22สิงหาคมทักษิณถูกนำตัวออกจากเรือนจำมีรายงานที่ยืนยันจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่านายทักษิณถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวทั้งความดันสูงและอาการข้างเคียงจากปอดอักเสบซึ่งเป็นผลจากป่วยด้วยโควิด-19จึงถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลเรือนจำกรมราชทัณฑ์ไปที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะต้องใช้แพทย์เฉพาะทางระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีเพียงภาพที่บุคคลในครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยมเท่านั้นกระทั่งเมื่อวานนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่านายทักษิณชินวัตรยื่นขอพระราชทานอภัยลดโทษวันนี้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชทานอภัยลดโทษรวมระยะเวลาตั้งแต่ถูกควบคุมตัวโดยกรมราชทัณฑ์10วันแต่นายทักษิณอยู่ในเรือนจำไม่ถึง13ชั่วโมงเพราะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ28สิงหาคมครบกำหนดกักตัวเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์อนุญาตให้คนในครอบครัวเข้าเยี่ยมมีรายชื่อลูกหลานและทนายแต่คนที่ปรากฏต่อสื่อคือนางสาวแพทองธารชินวัตรและไปให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทยในวันต่อมาว่านายทักษิณอาการดีขึ้นแต่ยังอ่อนเพลียและเครียดขณะที่ทนายความคือนายวินยัตชาติมนตรีระบุในวันที่29ว่าเรื่องการยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณจะเป็นผู้ดำเนินการเองและเมื่อวานนายวิษณุเครืองามให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องถึงมือแล้วโดยย้ำว่าเป็นเรื่องการถวายฎีกาหรือการติดต่อกันระหว่างนักโทษกับพระเจ้าอยู่หัวไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งตามปกติธรรมเนียมการขอพระราชทานอภัยโทษจะมี3กรณีคือลดโทษเปลี่ยนโทษและปล่อยตัวและยังคงย้ำในมาตรการของกระบวนการยุติธรรมว่านายทักษิณไม่ได้อภิสิทธิ์ใดๆและการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็เป็นสิทธิ์ที่นักโทษพึงมี